สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พี่กิจก็มีของสะสมให้ชมกันอีกแล้วนั่นก็คือตัวนี้ครับทุกคนนี่ครับขนมลูกอมจุ๊บจุ๊บนะรอบนี้เป็นจุ๊บจุ๊บมินเนี่ยนนี่ครับทุกคนดูจุ๊บจุ๊บเซอร์ไพรส์มินเนี่ยนนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะเออมีขายอยู่เซเว่นนะเขามี12แบบให้สะสมครับทุกคนนี่โอ้โหมี12แบบให้สะสมพี่กิจไปจัดมา3ลูกเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าจะได้ตัวไหนบ้างทุกคนฮ่ามาแกะดูเลยครับลูกแรกก่อนโอ้นี่นี่นี่อ่ะกี่ตรงนี้ออกปุ๊บแกะออกก่อนนะปุ๊บเอาละทีนี้มาดูข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรกดปึ๊บปุ๊บเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีลูกอมจุ๊บจุ๊บอยู่นะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะอ่ะทีนี้มาดูว่าได้ตัวไหนปุ๊บอ้าวเอามาดูใบปิดเขาก่อนนี่ๆๆเขามีแบบไหนกันบ้างนี่ทุกคนนี่นะทั้ง12แบบเนี่ยนะครับ12แบบมีตัวแบบนี้แหละเอามาดูพี่กิจได้ตัวไหนตัวแรกชึดปึ๊บโอ้โหดูวัสดุก่อนจะเป็นยางทุกคนนะดูเป็นยางแล้วเป็นเหมือนที่เสียบดินสอนะครับเป็นเหมือนที่เสียบดินสอได้นะครับข้างล่างเนี่ยนะหรือจะไปวางตั้งก็ได้อ๋อได้เป็นตัวนี้มีชื่อไหมพี่กิจไม่รู้ชื่อครับทุกคนนี่นะเป็น2ตาแบบนี้นะครับตัวแรกนะเอาไปอยู่กับรถคุณครูไปยืนเฝ้ารถคุณครูไว้นี่นะดวนที่2ฟึบเอาละเอาละอันที่2เป็นอะไรเป็นอะไรกดฟึบปักเอ๊บอุ้ยเอาลูกอมออกมาปึ๊บนี่นะข้างในเป็นตัวไหนปึ๊บโอ้ใส่กระโปรงด้วยโอ้น่ารักน่ารักนะนี่ครับทุกคนนะข้างล่างก็จะเป็นรูเหมือนใส่ดินสอได้นะครับเอาไปเป็นที่เสียบดินสอได้เป็นตัวเหมือนมีผมสีทองครับทุกคนนะครับใส่กระโปรงสีชมพูด้วยเป็นยืนกับรถคนกูก่อนนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะดูใบที่3อ่ะคือปัจจุบันที่3ปึ๊บได้เป็นไรเนี่ยอุ้ยใบที่3ใบที่3ใบที่3ทุกคนปักเข้าให้ปักเข้าให้ปึ๊บเปิดขึ้นมานี่เอาขนมออกลูกอมชุบประจุบมีใบปิดมาดูตัวนี้ได้เป็นตัวปึ๊บอ้าวโอ้โหเหมือนใส่ชุดฮาวายระบำฮาวายนะมีเซ็กซี่แอบเซ็กซี่นิดๆ นี่ดูทุกคนดูโคตรเท่เลยหัวสีแดงๆนะเหมือนเอากะหล่ำมะพร้าวมาทำเป็นเหมือนยกทรงแล้วก็เป็นเหมือนชุดฮาวายระบำฮาวายโคตรเท่โคตรเท่นี่ครับทั้ง3ตัวที่ได้มารอบนี้นะนี่ตัวนี้โอ้โหใส่ชุดเนี่ยชุดเอี่ยมตัวจีมีตัวจีด้วยตัวที่2ชุดสีชมพูเนี่ยใส่ดินสอได้เนี่ยนะแล้วก็ตัวที่3เหมือนตัวระบำฮาวายแม้โคตรแจมโคตรแจมใครจะเอาไปเสียบปากกานะครับเสียบดินสอก็ย่อมได้นี่ครับทุกคน อย่างน่ารักเลยครับทุกคนครับชอบก็ไปหาเก็บได้นะสำหรับขนมจุ๊บจุ๊บนะเซอร์ไพรส์มินเนี่ยนนะอยู่7 11นะเอามาถ่ายคู่กับรถคุณกูนี่โคตรแจ่มเลยครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่องสีทุกคุณนะครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ